รับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังเปิดสาย SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นเดี๋ยวช็อตไปหน่อยพี่เอกหนาวหนาวผมก็ใส่ถุงมือกันหนาวซะเลยเฮอหน่อยเฮอหน่อยไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับผมได้กี่เดือนใช้โหดใช้คุ้มใช้คุ้มถุงมือผมใช้ค่อนข้างโหดครับคือใส่ตลอดเพราะว่าเราคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยเซฟนะครับอย่างวันที่ล้มคราวนั้นอ่ะคราวที่แกนเฟียโนโดนปาดวันนั้นอ่ะประมาทไม่มีถุงมือ กางเกงขาสั้นนั่นแหละแหกเจ็บนั่นแหละเพิ่งจะหายแผลเองฉะนั้นตอนนี้ถุงมือก็จะพยายามใส่ให้มันมากขึ้นพยายามใส่ให้มันจิตเขาเรียกว่าติดเป็นนิสัยครับของพวกนี้นะครับบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันน่ารำคาญมากเลยโอ้โหกำคัดกำเบรกบิดคันเร่งมันไม่เหมือนกับการใช้มือเปล่าๆอ่ะแน่นอนมือเปล่าๆมันชินฮะมันใช้มานานแล้วไงแต่พอถ้าเกิดว่าคุณได้ลองใช้ถุงมือจริงๆจังๆและเป็นถุงมือที่ดี มันจะรู้สึกได้ว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะจะกระชับขึ้นถูกต้องคล้ายๆอะไรรู้ไหมคล้ายๆกับกรณีที่คุณขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วคุณยังใช้อารมณ์ในการกำคัดด้วยนิ้วทั้งหมด4นิ้วแล้วก็กำเบรกด้วยนิ้วทั้งหมด4นิ้วเหมือนกันเยอะเชื่อผมเถอะใช่ถามง่ายๆเวลาที่พวงมาลัยแฮนด์คุณสะบัดจริงๆอ่ะสะบัดแรงๆอ่ะเอาอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่เพราะนิ้วโป้งมันล็อกไว้นิ้วเดียวไงก็ใช่ไงฉะนั้นพยายามครับปรับเปลี่ยนอะไรที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้มันจะฝืนความรู้สึกนิดนึงแต่พอมันปรับได้ปั๊บมันจะชินเลยครับทุกวันนี้ผมใช้2นิ้วนะฮะนิ้วชี้2ข้างหรือไม่ก็นิ้วชี้นิ้วกลาง2ข้างใช้2นิ้ว2นิ้วเท่านั้นเองคือใช้แบบว่าไม่ต้องแช่ไงคือดีดบ่อยดีดบ่อยแค่นั้นดีดบ่อยดีดบ่อยพยายามบริหารนิ้วบ่อยๆมันก็จะรู้สึกไม่ปวดเองครับนะครับแล้วมันก็จะชินไปเองแล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่าพอกลับไปใช้แบบ5นิ้วเหมือนเดิมอย่างเงี้ยกำอย่างเงี้ยขี่ไม่ได้ไม่ได้ตอแหลนะขี่ไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่แล้วอ่ะใช่แต่ผมมาเบรกเหลือเบรกเนี่ยยังพลาดอยู่ยังพลาดอยู่ไอ้เบรกผมพลาดพี่เอกเบรกผมยังไงผมก็พลาดคือต่อให้เราไปเรียนด้วยกัน YRA เราไปเรียนหลักสูตรก็ตามเขาบอกว่าเบรกไม่ต้องไปสนใจมันผมไม่เอาอ่ะผมตัวผมขอกำไว้ก่อนถ้าออกทริปอ่ะถ้าออกต่างจังหวัดไม่มีอะไรผมกำแต่ถ้าอยู่ในเมืองกรุงเทพฯผมก็พลาดอยู่คันหน้าเบรกกระทันหันภายในเวลา .34 วินาทีไม่ทันคุณทันมั้ยเอามือเข้ามาใส่เบรกทันมั้ยพอปล่อยจากคันเร่งไปจับเนี่ยช่วงระยะเบรกเราจะเพี้ยนเพราะตกใจใช่ไงแต่ถ้าเรากำแปะไว้ก่อนมันเลียได้ว่ามันเลียได้ตั้งแต่แรกใช่ต่างกันเยอะต่างกันเยอะนะครับต่อเลยนะครับโทรเข้ามาได้นะครับยังเปิดสายอยู่นะครับรถเวฟ110ไอจะใส่โช๊คแก๊สแต่ติดที่นั่งที่บางโซ่จะทำยังไงได้บ้างที่บางโซ่ส่วนใหญ่เขาเจียบางครับหรือไม่ก็ตัดตรงร่องครอบโซ่เลยที่ครอบโซ่ด้านในติดกับโชคอะครับเขาจะเลาะเป็นเว้าอะเป็นเว้าไปเลยครับเห็นภาพครับเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยนูโวอิลิแกนก็ต้องเฉือนPCX เมื่อก่อนนี้ก็ต้องเฉือนอันนั้นเขาเฉือนชุดสีเลยไงใช่แพงกว่าอีกใช่เขายังต้องเฉือนเลยครับเพราะมันติดเฉือนออกครับใช้เจียออกเอาครับผมตามนั้นนะครับเลื่อนคำถามครับมาเร็วเลื่อนเร็วต่อเร็วเร็วอย่าค้างอย่าค้างอย่านานค้างค้างเลยพี่เพิ่งค้างเลยยังไม่ถึงเลยเร็วER6N ปี09น่าใช้ไหมครับแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมมี016คือราคาเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ย100,000-102,000โดยประมาณสำหรับปีนี้นะครับคือ102,000นี่ก็ถือว่าแพงละนะครับยังน่าใช้ไหมก็ยังถือว่าน่าใช้ยังมีคนใช้เยอะแยะไปนะครับคุณคิดง่ายๆอันนี้ผมพูดเขาเรียกว่าเผื่อสำหรับคนที่จะเล่นรถที่เป็นรถประกอบไทยรถบ้านเราทั่วไปคิดง่ายๆทำไมซุปเปอร์โฟร์ปี88 89 90 91 92ฮอนด้าสตรีทปี90 91 92รถพวกนี้20ปีทำไมมันยังขายกันได้ใช่ทำไมคนยังใช้กันอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะมีแบบว่าปัญหานู่นปัญหานี่เยอะแยะนักหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปแจ็คพอตเจอรถที่มันห่วยจริง
อันนั้นรถย้อมเขาเรียกรถย้อมรถย้อมมาอันนั้นสวยจริงๆคอนเฟิร์มเลยว่าสวยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อคุณดูรถเป็นคุณให้เพื่อนไปดูให้ฟังเสียงเครื่องเป็นดูในเรื่องของรอยองค์รอยอาร์ครอยตะเข็บรอยล้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นแล้วผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาหรอกครับซื้อได้ขี่ได้นะครับมันเป็นรถที่ดีคันหนึ่งรถครูอาจจะได้เรียกว่าไม่แรงมากมายอย่างที่ควรจะแบบว่าอู้ต้อง200กว่า 3cc เขาอาจจะเป็นมันก็พอแล้วพอครับเมื่อก่อนเนี้ยเล่น CB 400 Super 4เนี่ยวิ่ง160นี่ก็หรูหรูอลังการความหรูแล้วมันโอ้มันพร้อมมันวู๊ดแต่วิ่ง160ก็พัฒนาเปลี่ยนเป็น XJR 400 Yamaha XJR 400โอ้ชอบจังเลยวิ่งใน180ไหลไป190ใต้เสียงลั่นทุ่งเลยนั่นคือสมัยก่อนวิ่งแค่180มันเพียงพอแล้วแต่เดี๋ยวนี้ AR ก็ต้อง200ทะลุ2ทะลุมันเป็นไปตามยุคสมัยก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักคำว่าพอเพียงกับการที่เม็ดเงินเราเท่านี้เราซื้อรถประมาณนี้มันวิ่งได้ขนาดนี้มีความสุขได้ครับชัดเจนครับผมนะครับ Yamaha อะไรเมดอัลฟ่าโอ้เครื่องเย็นสตาร์ทติดยากมากๆล้างขบูก็แล้วอะไรอีกก็ไม่หายด้วยต้องทำยังไงบ้างรู้สึกอันนี้เป็นโฟนอินไปแล้วด้วยซ้ำเหรอก็คือมันมีหลายสาเหตุครับรถ2จังหวะตั้งแต่ขบูรวนโชคค้างน้ำมันท่วมซินเคาะซินจานไฟซึมหรือรั่วนมหนูอากาศสกปรกครับหัวเทียนท่ออุดตันเยอะครับมันมีหลายอย่างครับตรงนั้นต้องดูหน้างานครับที่ผู้บอกไปเนี่ยมีสาเหตุตรงนั้นหมดเลยก็ลองพิจารณาดูว่ารถเราอ่ะเป็นประมาณอาการไหนแล้วเราจะได้จับโฟกัสรวมไปถูกว่าลองดูจุดนี้ก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันง่ายขึ้นครับครับก็ค่อยๆเช็คละกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเมดนางพญาที่อยู่น้องที่อยู่จังหวัดตรังหรือเปล่าแฟนรายการ มีอยู่คนนึงเขาขี่จากตังไปเที่ยวภาคหนองฟักเหนืออ๋อที่ว่าไอ้น้ำจักรยานจักรยานนี่มอเตอร์ไซค์ใช่ใช่เป็นแฟนรายการดูสปีดทอล์กอยู่แล้วก็มาดูสปีดไรเดอร์ต่อนะฮะ PCX เปลี่ยนแบตแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยก่อนหน้าก็อะไรก่อนหน้าก็บิดกุญแจอะไรฮะต่อเลยฮะกลัวแล้วไฟไม่ขึ้นพอเปลี่ยนแบตไฟขึ้นแต่สตาร์ทไม่ติดการอะไรต่อครับต่อเลยการเกิดจากอะไรจากอะไรเผลอๆแค่ฟิวเองครับฟิวขาดใช่ครับบางทีแบตมันขาดหรือเราเปิดสวิตช์กุญแจคาอยู่บางทีเราไปใส่กุญแจเนี่ยเฮ้ยเราไปใส่หัวแบตมันช็อตฟิวขาดได้แต่ถ้าในกรณี PCX หรืออะไรตรงเนี้ยบางทีเป็นที่โค้ดต้องดูก่อนครับว่าโค้ดเราฟ้องอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ฟ้องลองให้ศูนย์เสียบดูก็ได้ครับดูอ่านโค้ดเขาก่อนว่ามันมีโค้ดอะไรที่ยังไม่ได้ลบออกไปหรือเปล่าหรือโค้ดมันค้างอยู่ในระบบครับเราก็ต้องลบโค้ดนั้นทิ้งก่อนครับมันอาจจะเป็นแค่ตรงนั้นเองครับครับลองดูแล้วกันนะครับรถไม่ได้โอนมา3ปีเอกสารมีแต่ใบสัญญาซื้อขายสามารถโอนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับหมดสิทธิ์นะครับมันได้แค่45วันแล้วโดนปรับแต่ในกรณีถ้าเขาเรียกอะไรบัตรประชาชนไม่หมดอายุป่ะคือเคสนี้เขาบอกชัดเจนเลยว่าเขามีแค่สัญญาซื้อขายถามว่าโอ้โหแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ารถคันนี้มันคือของใครชื่อแซ่ชื่อเสียงเรียงนามคือใครการที่จะซื้อรถแล้วเอาไปสามารถโอนได้นะครับ1สัญญาซื้อขายนะครับ2คือใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะ3คือบัตรประชาชนของเจ้าของเก่าที่ชื่อตรงกับรถเล่มและต้องไม่หมดอายุหมดอายุหมดสิทธิ์ใช่ครับและก็ถ้าเกิดกรณีที่มีการซื้อขายโอนกันต่างจังหวัดเช่นรถคันนี้ทะเบียนกรุงเทพแต่ไปโอนกันที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องมีทะเบียนบ้านด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้มันปวดกระบาลกว่านั้นก็คือว่าเมื่อทำการโอนย้ายก็ต้องมีการแจ้งย้ายรถย้ายเล่มปวดหัวเหลือเกินใช่ครับเพราะผมเพิ่งโดนไปเขาบอก25บาทโอ้ยเกือบ 2,000 ก็ใช่ไอ้เดคือไอ้เรื่องนี้ผมบอกเลยนะมันเป็นอะไรที่เครียดมากเลยนะทุกวันนี้มาเลยพี่เซฟผมซื้อแพงแล้วเนี่ยก็ใช่เดี๋ยวเจอเรื่องของการโอนเข้าไปเจอโอนเรื่องโอนเข้าไปต่อทะเบียนหูเกือบ 2,000 ใช่กลายเป็นแสนไอ้16,000ผมถามนิดนึงเหอะคือระบบของราชการเนี่ยนะผมจำได้เลยสมัยที่ผมเคยอยู่ราชการเนี่ยเขาเรียกว่าระบบ paperless หรือ paperless แล้วแต่คุณจะเรียก
paperless คือไร้ซึ่งเอกสารนะคือใช้นู่นใช้นี่เชื่อมโยงต่อกันหมดในระบบเน็ตเวิร์กของทางราชการที่อุตส่าห์ไปประมูลมาเป็นร้อยล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถามง่ายๆเหอะทำไมวะต้องให้วิ่งไปที่เดิมต้องวิ่งไปที่เดิมเออนี่ผมโดนอยู่ปัญญาอ่อนเปล่าผมโดนอยู่พี่ใหญ่เอออีลิแกนขายไปกรมการขนส่งบอกต้องไปโอนชื่อที่กรมการขนส่งมินบุรีที่เดียวใช่เอ้าแล้วออนไลน์มีว่าทำไมวะก็ใช่ไงนี่เป็นเรื่องที่มันไร้สาระมากเออขอพูดเลยคือมีขนส่ง 4.4 โนด1 2 3 4เขต1เขต2เขต3เขต4อะไรก็แล้วแต่ทำไมมันไม่มีข้อมูลลิงก์หรือยังไงทำไมคุณต้องให้ประชาชนวิ่งไปซื้อรถมินบุรีต้องไปโอนตลิ่งชันเพราะว่าชื่อไม่เหมือนกันอะไรปุ๊บปุกบาลทำไมไม่ลิงก์กันก็ใช่ไงนี่คือแค่ในกรุงเทพ4เขตใช่ไหมแล้วกรณีที่ผมบอกกรุงเทพไปเชียงใหม่ทำไมจะต้องเอารถไปตรวจสภาพไปอะไรทำเรื่องย้ายเชียงใหม่อะไรก็ไม่รู้รถอยู่เชียงใหม่เรามาใช้กรุงเทพถ้าย้ายเข้ากรุงเทพต้องเอารถขึ้นไปเชียงใหม่ตรวจสภาพก่อนใช่ปัญญาอ่อนแล้วเออน่าจะแก้ไขนะจุดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องแก้ไขมากสำหรับเรื่องของการใช้เวลาของประชาชนไปในทางที่ไร้สาระเหมือนเรื่องจริงถ้าคุณจ่ายเพิ่มเดี๋ยวผมทำให้คุณเองอ่ะใช่ประมาณนั้นอารมณ์สุดท้ายอารมณ์คืออะไรอารมณ์ก็คือต้องไปจ้างคนที่แบบนั่งอยู่หน้าขนส่งพี่ช่วยหน่อยเหอะเออน้องเดี๋ยวพี่เดือนเลือกให้เท่าไหร่ 2,000ใช่ไหมนี่คือกรณี 2,000 นี่ยังขำๆถ้าเกิดกรณีที่ว่าต้องมาตามบัตรประชาชนอนุนนี่นั่น 5,000 ถึง 15,000 ถึง 20,000 ก็มีกรณีโอนนอกใช่นั่นแหละมันคือเรื่องที่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องอ่ะอย่างอีกบางอย่างเนี่ยอีกบางเรื่องเนี่ยคือกรณีที่มีสัญญาซื้อขายบัตรประชาชนโอเคอาจจะหมดอายุผมว่าจริงๆแล้วนะอารมณ์อร่วยให้เถอะจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะบางทีเราทำงานทุกวันเราไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งดูว่าเราจะไปโอนเมื่อไหร่สุดท้ายประชาชนของไอ้คนเนี้ยขาดแต่มันมีการเขียนสัญญาซื้อขายแล้วว่าไอ้เนี่ยขายให้ไอ้นี่ก็จบแล้วคือพอเข้าไปในระบบปั๊บคุณก็ลิงก์ได้ว่าขนส่งทางบกสามารถลิงก์กับบัญชีของทะเบียนราษฎรได้ก็ดูว่าไอ้คนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงเรียงนามจริงเป็นเจ้าของของรถคันนี้จริงใช่มันขาดก็ช่างหัวมันก็คือคุณมีใบซื้อขายบอกยืนยันแล้วว่ามันขายให้แล้วก็จบไปทุกวันนี้ยังไงอ่ะทุกวันนี้คือพอเวลาที่เกิดทะเบียนบ้านบัตรประชาชนขาดโอ้แม่เจ้าต้องมาตั้งเสียเวลาในการหาคนตามเอกชนช่วยตามให้หน่อยต้องไปขออ้อนวอนว่าไอ้บ้านนี้ยังอยู่ตรงนี้ไหมต้องไปคัดสำเนาโอ้โหวุ่นวายมากวุ่นวายมากแค่โอนแล้วบอกว่าผมต้องไปโอนที่มินบุรีนี่ผมยังวุ่นวายงงเลยเออโคตรงงเลยใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็เจอมาหลายครั้งแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเมืองไทยคุณบอกว่าคุณ paperless คุณไปส่งไปดูงงดูงานอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทำไมผู้บริหารของระดับประเทศในเรื่องของเรื่องแค่นี้คุณช่วยทำให้มันง่ายขึ้นไม่ได้หรือยังไรใช่เนาะบ่นเยอะเบรกเลยดีกว่าพักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider